และคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาดูไทม์ไลน์การบานของดอกแอสโตไฟตัมกันค่ะตั้งแต่เริ่มติดตุ่มดอกจนบานได้แบบนี้เริ่มต้นแบบไหนนะคะนกก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะปัญหาของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เป็นมือใหม่ก็จะยังแยกไม่ออกระหว่างตุ่มดอกกับตุ่มน้ำของแอสโตไฟตัมกันค่ะและนี่ก็คือตุ่มดอกนะคะที่นกชี้เมื่อกี้ตรงกลางนะคะแต่รอบๆที่เพื่อนๆเห็นคือตุ่มหนามนะคะที่เป็นปุ่มๆอยู่บนสันพูนะคะวันนี้นกมีต้นตั้งแต่ที่ยังไม่ติดตุ่มดอกไปจนถึงต้นที่ติดฝักเมล็ดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูทีละขั้นของการเกิดดอกของแอสโตนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะทราบอยู่แล้วแต่สำหรับมือใหม่บางท่านก็ยังไม่ทราบเนาะเราก็เริ่มดูกันเลยนะคะอันนี้ต้นนี้คือต้นที่ยังไม่ติดตุ่มดอกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าหนามหนามปุ่มปุ่มอันนั้นคือหนามนะคะที่อยู่รอบๆบนสันพูค่ะลักษณะจะเป็นปุยปุยกลมๆแบบนี้นะคะรูปร่างลักษณะเหมือนกันรอบๆลำต้นบนสันพูนะคะเป็นปกติของเขาแต่สำหรับต้นนี้นะคะตรงกลางจะเห็นไหมคะว่าโตกว่าปุ่มอื่นอันนั้นคือตุ่มดอกของเขานั่นเองนะคะนี่ตุ่มดอกเริ่มมาแล้วค่ะนี้บางครั้งนะคะบางต้นก็อาจจะไม่ได้ออกตรงกลางนะคะแต่ก็จะขยับมาตรงตุ่มที่2ตุ่มที่3นิดนึงนะคะจากนั้นราวๆ1เดือนถึง1เดือนครึ่งก็จะได้แบบนี้เลยค่ะบานให้เราได้เห็นแน่นอนค่ะสำหรับแอสโตไฟตัมนะคะก็จะมีเสน่ห์ให้เราน่าสะสมนะคะหลายๆแบบหลายๆสายพันธุ์อย่างเช่นดอกเมื่อกี้นะคะคือดอกชินโชวะนะคะสีชมพูที่เป็นแฉกๆค่ะเป็นดอกอาคาบานะชินโชวะนะคะอาคาบานะก็คือดอกสีชมพูชินโชวะก็คือดอกที่เป็นฝอยๆแฉกๆค่ะส่วนต้นอื่นๆก็เป็นสีมาตรฐานทั่วไปธรรมดานะคะของแอสโตไฟตัมค่ะถามว่าแอสโตนะคะดอกของเขาเนี่ยบานได้กี่วันน่าเสียดายที่ดอกเขาเนี่ยบานได้แค่ 1-2 วันเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็จะหุบเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะอันนี้คือเป็นดอกที่เพิ่งบานเมื่อวานเลยนะคะคือบานแล้วหุบวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่เกิดการผสมเกสรจากเรานะคะดอกของเขาจะเหี่ยวหลุดร่วงไปภายใน 2-3 วันก็หลุดแล้วค่ะถ้าเราผสมเกสรของเขานะคะตรงด้านบนที่เป็นดอกนะคะก็จะป่องๆ ออกมาแบบนี้แสดงว่าอันนี้คือติดฝักเมล็ดแล้วนะคะก็คือเราได้ทายาทของเขาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นเมล็ดนะคะเล็กๆต้นที่ยังไม่ดอกติดตุ่มดอกบานแล้วนะคะแล้วก็หุบแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงต้นที่ผสมเกสรแล้วพร้อมที่จะให้เมล็ดเราค่ะคือติดฝักแล้วนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้ก่อนที่จะเป็นเมล็ดแบบนี้เราต้องนำไปล้างทำความสะอาดผึ่งให้แห้ง1แดดนะคะก็เก็บไว้ในซองซิปแบบนี้ค่ะหลังจากติดฝักนะคะ1เดือนเราถึงจะเก็บแล้วก็นำไปล้างผึ่งแดด1แดดถึงจะได้แบบนี้นะคะเก็บไว้ในซองซิปถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเพาะเมล็ดค่ะแช่ตู้เย็นไว้ในช่องผักธรรมดาไม่ต้องแช่ช่องฟรีซนะคะเป็นเมล็ดแบบนี้เมื่อนำไปเพาะแล้วประมาณ 5-6 เดือนก็จะได้ต้นอ่อนแบบนี้ค่ะส่วนไซส์ให้ดอกก็จะอายุประมาณ 2-2 ปีครึ่งค่ะโดยประมาณนะคะวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนคงจะได้ทราบไทม์ไลน์ของการบานของดอกแอสโตไฟตัมกันแล้วนะคะแถมด้วยคอนเซปต์วงจรชีวิตของแอสโตไฟตัมค่ะอย่างที่นกเกริ่นเอาไว้นะคะตั้งแต่ตอนแรกดอกแอสโตเขาจะมีความหลากหลายทั้งสีแล้วก็รูปทรงค่ะ
แบบนี้เรียกว่าดอกชินโชวะนะคะดอกที่เป็นฝอยๆแบบนี้ถ้ามีสีชมพูจะเรียกว่าอาคาบานะชินโชวะนะคะดังนั้นทั้งฝอยเนี่ยอย่างที่นกบอกเขาก็จะเรียกว่าแอสโตดอกอาคาบานะชินโชวะค่ะยังมีดอกขนนกนะคะดอกแดงซึ่งหายากก็กำลังหามาสะสมค่ะสำหรับตัวนกเองนะคะสำหรับต้นนี้ดอกสีเหลืองไม่มีลายเขาเรียกว่า Astrophytum Aspergillus nudum นะคะต้นนี้เป็นสีเบสิกพบได้ง่ายนะคะพบได้บ่อยๆก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคะจริงๆดอกเหลืองนะคะก็มีดอกชินโชวะเหมือนกันสีเหลืองมีดอกชินโชวะด้วยนะคะถ้าบานเดี๋ยวนกจะนำรูปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะนกก็อยากจะขอแนะนำนะคะ Astrocactus ไร้หนามให้ดอกง่ายมีให้สะสมทั้งสีของดอกนะคะหรือแบบที่มีความพิเศษของลำต้นแล้วก็ลวดลายจัดเป็นแคคตัสที่มาแรงแซงทางโค้งในช่วง 4-5 ปีหลังๆมานี้นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทยของเราด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ขายบางท่านก็จะเจาะเฉพาะแอสโตคือเจาะตลาดเฉพาะแอสโตนะคะอย่างเดียวก็มีเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีอนาคตไกลค่ะใครอยากจะขยายทำเป็นอาชีพนกแนะนำว่าแอสโตก็เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะคะแบบที่ลำต้นมีลายแบบนี้เราเรียกว่าแอสโตไฟตัมแอสชิเลียสนะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับไทม์ไลน์ของแอสโตตั้งแต่ตุ่มดอกไปจนถึงเมล็ดจนถึงการเพาะได้ 5-6 เดือนนะคะสำหรับคนที่รักแอสโตนะคะคลิปนี้นกก็อยากให้ดูกันค่ะสำหรับตัวนกเองนะคะนกก็เป็นหนึ่งคนที่หลงไหลในกระบองเพชรสายพันธุ์นี้ที่บ้านจะมีสายพันธุ์นี้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่มีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสาวกแอสโตค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ